เมื่องานปาร์ตี้หมู่สุดมันบ้าระห่ำต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นการฆาตกรรมหมู่เพียงเพราะพวกเขานั้นดันไปเล่นทะลึ่งกับผลไม้เก่าๆสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wester Studio กันอีกเช่นเคยครับในวันนี้เรามาพบกับหนังระทึกขวัญไล่ล่ากันในรูปแบบ slasher แต่หนังเรื่องนี้ค่อนข้างพิเศษเลยทีเดียวครับหนังไม่ได้ทิ้งรายละเอียดยิบย่อยของคาแรคเตอร์แต่ละตัวเลยครับถือว่าเป็นความพิเศษอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีนอกจากการไล่ฆ่าเพียงอย่างเดียวกับหนังเรื่อง Pensive ปี2022หนังจากประเทศลิทัวเนียที่เราไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆและหนังเรื่องนี้ก็ยังได้คะแนนจาก Rotten Tomato เป็น 100% จากผู้วิจารณ์เลยครับแม้จะเป็นการโหวตจากผู้วิจารณ์เพียง6คนแต่แอดก็รู้สึกน้อมรับคะแนนนั้นเป็นอย่างดีเลยครับสำหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำให้กับทุกท่านอีกเช่นเคยครับกับ Netflix Premium ของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79 บาทเท่านั้นหมดปัญหาการหาเพื่อนหารจอเพราะมาคนเดียวก็สมัครได้ครับสมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K และยังสามารถต่ออายุเมลเดิมได้อีกด้วยครับหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ผ่าน LINE @509LADXR หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งจะน่าดูและน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนั้นเราไปติดตามชมกับหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับด้วยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษาครับด้วยตัวละครนำ2คนอย่างมาริอุสเด็กเนทที่ใฝ่ฝันอยากคอร์สสักครั้งและเพื่อนสนิทของเขาอย่างวีตัสครับนายคนนี้เหมือนจะไม่เอาไหนสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนอย่างมาริอุสมากๆและวันนี้ก็เป็นวันรับมอบใบจบการศึกษาธรรมเนียมทุกที่ในการจบการศึกษาคือจะมีการจัดปาร์ตี้การจบการศึกษาที่นักเรียนจะรวมหัวกันจัดงานปาร์ตี้สักครั้งเพื่อเป็นการอำลาที่น่าจดจำและยิ่งใหญ่ครับดังเช่นห้องของพวกเขาก็เช่นกันครับงานปาร์ตี้นี้จะเกิดขึ้นด้วยการหัวกันเองครับด้วยหัวหอกของงานหรือคนหาสถานที่จะเป็นชายหนุ่มสุดฮอตที่สุดของห้องอย่างรีมัสส่วนแฟนสาวของเขาบริจิต้าจะเป็นคนคอยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมงานปาร์ตี้นี้โดยงานนี้วีตัสนั้นตั้งใจที่จะไปครับเพราะมันคือโอกาสที่ดีครั้งสุดท้ายที่พวกเขาอาจจะได้เจอกันหากแต่ว่ามาริอุสกลับปฏิเสธครับเขานั้นไม่อยากไปงานนี้เพราะด้วยเหตุผลบางอย่างของเขานี่แหละครับซึ่งงานนี้ก็ทำให้วีตัสถึงกับงงไปเลยครับเป็นอะไรของนายไปเนี่ยนี่มันงานสุดท้ายของเราแล้วนายอยากจะพลาดงานนี้ไปจริงๆเหรอแล้วก็ถึงเวลาเข้าไปในห้องประชุมเพื่อรับมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นหลักฐานในการจบการศึกษาแต่ในลิทัวเนียก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับพิธีการจบการศึกษาแท้ๆไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากมายแค่เดินไปหน้าเวทีรับมอบแต่งกายก็ไม่จำเป็นต้องรัดกุมแต่งตัวอะไรมาก็ได้ซึ่งระหว่างที่มีการรับมอบอยู่นั้นรีมัสก็พยายามถามกับมาริอุสอยู่ตลอดครับว่าเพราะเหตุใดทำไมนายถึงไม่อยากไปมาริอุสก็ตอบไปเพียงแค่ว่าเขานั้นไม่อยากไปเพราะเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแต่เพื่อนสนิทอย่างเวตัสยอมรู้สาเหตุดีครับเพราะมาริอุสไม่อยากไปเห็นคนที่เขาชอบนั่งกุ๊กกิ๊กอยู่กับแฟนหนุ่มของเขาในงานปาร์ตี้และแน่นอนว่าคนที่มาริอุสชอบก็คือหญิงสาวที่สวยที่สุดในห้องนั่นคือบริจิต้าครับวิตัสเลยใช้โอกาสนี้พยายามโน้มน้าวกับเพื่อนวันนี้คงน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่นายจะเจอกับบริจิต้าเนื่องจากว่าหลังจากนี้รีมัสหรือแฟนหนุ่มของบริจิต้านั้นจะย้ายไปอเมริกานายคิดว่าเธอจะย้ายไปด้วยไหมล่ะสิ่งนี้ก็ทำให้มาริอุสต้องคร่ำครวญและคิดหนักเลยครับก่อนที่จะได้ยินเสียงไม้จากคุณครูบอกว่าสุดท้ายนี้ครูจะพูดถึงในเกรียนเกรดนิยมของเราทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งสูงที่สุดในห้องและยังหล่อที่สุดในห้องอีกด้วยณจุดนี้เราจะมองเห็นใบหน้าที่เคอะเขินของมาริอุสครับเนื่องจากเขาคิดว่าต้องเป็นเขาแน่ๆกระทั่งคุณครูก็บอกชื่อคนคนนั้นบอกมาว่ารีมัสเมลิวนัสหรือแฟนหนุ่มของบริจิต้าคนนั้นครับณจุดนี้ทั้งวิตัสและมาริอุสก็ถึงกับต้องหน้าแตกเลยครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาริอุสไปความมั่นใจมาจากไหนเช่นกันแต่มันคือจุดเล็กๆที่ทำให้เราได้รู้ว่ามาริอุสคงจะน่าอิจฉารีมัสมากๆถึงกับที่จะไม่ชอบขี้หน้าเลยเช่นกันครับซึ่งนายรีมัสแฟนหนุ่มของบริจิต้านั้นก็ฮอตจริงๆเลยครับเนื่องจากว่าเขาเป็นทั้งนักกีฬาและตอนที่จบมาดๆอยู่นี้ก็มีทีมบาสเกตบอลพยายามติดต่อชื่อของเขาเพื่อนำตัวเขาไปร่วมทีมระดับประเทศอีกด้วยตัดภาพมาที่มาริอุสครับตอนนี้คุณพ่อของมาริอุสก็ไม่ค่อยสนใจตัวเขาสักเท่าไหร่กลับไปพูดถึงชายหนุ่มรีมัสครับชายคนนี้มันทั้งดีและยอดเยี่ยมเพื่อนลูกคนนี้ลูกรู้จักหรือเปล่าและเขารู้จักลูกหรือเปล่าล่ะลูกกับเขาคงน่าจะสนิทอย่างแน่ซึ่งมาริอุสก็ตอบคุณพ่อไปว่าใช่เรารู้จักเป็นอย่างดีก่อนที่คุณแม่ของมาริอุสจะเดินเข้ามามอบดอกไม้ครับแต่ก็ไม่ได้ทันจะได้พูดคุยกับคุณแม่
ก็มีคนโทรเข้ามาหาคุณแม่เหมือนว่าทุกๆคนรอบตัวของมาริอุสไม่ค่อยจะใส่ใจตัวเขาสักเท่าไหร่เลยครับจนถึงช่วงที่ทุกๆคนต้องรวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปหมู่รีมัสนั้นกล่าวบอกกับทุกคนครับว่าเรื่องงานปาร์ตี้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันติดต่อเรียบร้อยแล้วแต่ทางด้านมาริอุสที่รู้สถานที่อยู่แล้วและได้ไปหาข้อมูลก่อนหน้านี้กลับคิดว่าสถานที่ที่รีมัสไปจองนั้นมันไม่ใช่สถานที่จริงในลิทัวเนียเป็นสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงนายโดนหลอกแล้วซึ่งมันก็สร้างความลำบากใจให้กับรีมัสครับถึงกับที่ตัวเขาต้องลองโทรเช็คอีกครั้งหากแต่ว่ามันจริงดังที่มาริอุสบอกเลยครับที่แห่งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงและคนคนที่รีมัสโทรจองไปนั้นกลับไม่ได้รับสายตัวเขาเลยครับก็แปลว่าตอนนี้รีมัสโดนต้มจริงๆไปแล้วแหละครับซึ่งการหาสถานที่แห่งใหม่ก็ย่อมลำบากอยู่แล้วแหละครับเนื่องจากในช่วงนี้มันเป็นวันสำเร็จการศึกษาของมัธยมปลายอาจเป็นไปได้ว่างานปาร์ตี้ครั้งสุดท้ายของพวกเขาจะไม่ได้จัดขึ้นครับระหว่างนั้นแต่ละครอบครัวก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารโดยครอบครัวของมาริอุสนั้นจะไปรับประทานอาหารที่ปาฏิหาริย์จีนแห่งหนึ่งเมื่อพูดคุยกับคุณพ่อก็เอาแต่พูดคุยถึงเรื่องของรีมัสเหมือนคุณพ่อดูจะสนใจรีมัสมากๆส่วนคุณแม่ของมาริอุสนั้นดูจะงานยุ่งตลอดเลยครับซึ่งในตอนนี้คุณแม่กำลังพูดคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่เธอกำลังจะขายให้ใครบางคนแต่ปรากฏว่าคนซื้อของเขากลับไม่อยากซื้อครับคุณแม่เลยได้สั่งให้ลูกน้องไปเช็คบ้านหลังนั้นก่อนและวางกุญแจไว้ใต้ตอไม้หน้าบ้านด้วยหลังจากที่คุณแม่คุยสายนี้เสร็จก็วางมือถือไว้ในกระเป๋าเสื้อของเธอกระทั่งมันทำให้อาหารมื้อนี้ของมาริอุสนั้นดูจะเบื่อหน่ายและเขาก็ไม่ชอบมากๆเลยครับเลยได้ใช้โอกาสช่วงว่างๆนี้หยิบมือถือของคุณแม่มาและเข้าไปยังห้องน้ำของภัตตาคารทันทีเพราะอยู่ไปคุณแม่ก็ไม่ได้ว่างมาคุยกันเอาแต่คุยโทรศัพท์อยู่นั่นแหละส่วนคุณพ่อก็เอาแต่พูดเรื่องของรีมัสดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่มีปัญหาอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ทว่าสาเหตุที่มาริอุสเดินออกมาจากภัตตาคารนั้นเป็นเพราะเขาดันมีไอเดียที่จะจัดงานปาร์ตี้ให้เกิดขึ้นอีกครั้งมาริอุสนั้นได้พบเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งที่ว่างอยู่ครับและแน่นอนว่าเป็นที่ที่คุณแม่กำลังจะขายแต่ว่ามันดันขายไม่ออกครับงั้นตัวเขาก็ขอเป็นคนจัดปาร์ตี้ซะเองเลยครับซึ่งมันก็ดันเป็นไปได้ด้วยดีครับโดยตอนนี้พวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปยังหน้าที่แห่งนั้นแล้วล่ะครับมาริอุสและวีตัสก็ได้รับโอกาสเป็นผู้นำในการจัดงานปาร์ตี้แห่งนี้พวกเขาใช้เวลานานอยู่พอสมควรในการหาสถานที่แห่งนั้นครับเพราะมันเป็นสถานที่ที่อยู่ไกลและลึกมากๆเมื่อใกล้ถึงสถานที่มาริอุสเองก็ถึงกับงงกับเส้นทางครับและแม้แต่ GPS ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยระบุตำแหน่งสถานที่แห่งนี้ได้สักเท่าไหร่ซึ่งหน้าที่แห่งนี้นี่แหละครับที่เขาจะได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนลุกมันคือหุ่นไม้แกะสลักที่ถูกแกะออกมาได้ไม่นานมานี้และก็เป็นปกติอยู่แล้วครับที่ในห้องหนึ่งย่อมต้องมีเด็กเนิร์ดเด็กคนนั้นจะเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโลกใบนี้ซึ่งสมาชิกในห้องคนนี้ก็มีชื่อว่าซาเล่ซึ่งซาเล่ยังรู้อีกว่าคนที่แกะมันออกมาคืออัลกิสโมเดียยูนัสหากแต่ว่าประวัติคนที่สร้างมันขึ้นมานั้นมันน่ากลัวมากๆเลยครับคนที่สร้างมันขึ้นมาหรืออัลกิสต้องจากไปจากสมาชิกคนในครอบครัวทุกคนเนื่องด้วยเหตุไฟไหม้บ้านของอัลกิสครับทำให้ครอบครัวและลูกของเขาต้องตายจากไปนับตั้งแต่นั้นอัลกิสก็สร้างหุ่นไม้นั้นขึ้นมาตามสมาชิกครอบครัวของเขาทีละคนที่ตายจากไปแต่ตว่าทุกๆคนกับหัวร้อยอกับเรื่องเล่าของซาเล่แต่เดี๋ยวแล้วครับที่ทุกคนหัวร้อยอเพราะคำพูดของซาเล่อาจจะทำให้งานปาร์ตี้นี้กล่อยไปเลยก็ได้ครับโดยหลังจากนั้นทุกๆคนก็มุ่งหน้ายังไม่รู้ทิศหากแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พบกับบ้านหลังนั้นครับบ้านที่พวกเขาจองเอาไว้ทางนั้นวีมัสก็เหมือนจะค่อนข้างจิตกัดมาริอุสเล็กน้อยครับบอกว่าสถานที่ที่เขาหานั้นมันสวยมากกว่าเยอะเนื่องด้วยสถานที่ที่เขาหามานั้นดันถูกโกงครั้งนี้มาริอุสสามารถหาสถานที่ได้กลัวว่ามาริอุสจะทำแต้มต่อให้กับแฟนสาวของเขาที่ดูเหมือนจะมีใจให้กับมาริอุสเล็กน้อยๆแม้แต่ขณะที่มาริอุสพยายามจะหยิบกุญแจใต้ตอไม้หนักๆนั้นรีมัสก็ยังคงประชดใช่นายอย่าบอกนะว่าจะใช้ตอไม้นั้นเปิดประตูรีมัสพยายามจะพุ่งไปเล่นมาริอุสเพียงอย่างเดียวครับพยายามจะทำทุกอย่างให้เหมือนกับมาริอุสนั้นผิดและยังไม่เชื่อว่าพวกเขามาถึงสถานที่ที่จองไว้แล้วสุดท้ายแล้ววีตัสและมาริอุสก็ช่วยกันยกตอไม้ครับพบว่าใต้นั้นมีกุญแจอยู่จริงๆเมื่อสามารถเข้าไปในห้องได้สำเร็จทุกๆคนกลับต้องหยุดชะงักครับซาเล่ได้พูดถึงบ้านหลังนี้ว่านี่แหละมันคือบ้านที่ถูกไฟไหม้ก่อนหน้านี้บ้านของอัลกิสดูนี่สิรูปของเขาก็ยังอยู่ไม่แปลกเลยเลยครับที่ทุกคนต้องขนลุกขนพองเพราะบ้านหลังนี้มันมีประวัติคนตายมาหลายคนแล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อนรักอย่างวีตัสและบริจิต้าก็พยายามแก้หน้าให้กับมาริอุสว่าใครมันจะไปอยู่ในบ้านเราจะปาร์ตี้นอกบ้านกันตลอดทั้งเย็นของวันนั้นทุกๆคนก็ปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงเลยครับทางด้านรีมัสและบริจิต้านั้นบริจิต้ามีบทบาทสำคัญในคืนนี้
เธอนั้นเป็นเสมือนดีเจของห้องครับเรมัสเลยต้องคอยเป็นคนช่วยบริจิต้าในการยกของยกลำโพงขึ้นไปเพื่อเตรียมพร้อมการแสดงโชว์ของบริจิต้าในคืนนี้ทางด้านเพื่อนรักวีตัสและมาริอุสนั้นทางคู่ได้ปลีกตัวด้วยกันไปยังทะเลสาบครับโดดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานสมแล้วแหละครับที่ทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนรักแม้ว่าทั้งคู่จะมีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวก็ตามและคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ห้องหนึ่งขาดไม่ได้คือพวกตัวแสบครับโดยในเรื่องนี้จะเป็นคู่รักคู่หนึ่งครับสองคนนี้มักจะชอบแหกกฎอยู่บ่อยๆชอบทำทุกอย่างที่ทุกคนห้ามดังเช่นในตอนนี้ตอนที่ทุกคนไปปาร์ตี้กันแต่ว่าคู่รักสองคนนี้กลับหาอะไรทำแบบตื่นเต้นครับแงะทุกห้องที่มันล็อกเอาไว้เพื่อเข้าไปทำกิจกรรมอัศบะละเฮกันให้มันเป็นที่น่าจดจำสักครั้งและตอนช่วงเย็นนั้นในตอนที่ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำงานจู่ๆบริจิต้าก็เดินเข้ามาหามาริอุสครับถามกับมาริอุสว่าแถวนี้มันมีเนินเขาหรือผาหรือเปล่าเธอนั้นอยากหาที่อาบแดดในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งมาริอุสก็ไม่รู้ครับเพราะเขาก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็พอรู้ว่ามันมีอยู่ไม่ไกลบริจิต้าได้ยินแบบนั้นก็เดินออกไปตามหาตัดมาที่วีตัสมองมาที่มาริอุสครับเสมือนบอกกับเพื่อนว่านายนี่มันไม่รู้งานจริงๆยิงเข้ามาอ่อยขนาดนี้แล้วนายยังไม่รู้เรื่องนายต้องรีบตามเธอไปเพื่อไปตามหาผานั้นด้วยกันนายต้องทำได้สิเพื่อนรักสุดท้ายแล้วมาริอุสก็เดินตามบริจิต้าไปครับระหว่างออกไปนั้นก็ไม่พ้นสายตาของรีมัสซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์คุณภาพของมาริอุสเลยทีเดียวครับอย่างน้อยได้อยู่กับเธอ2ต่อ2แบบนี้การมางานปาร์ตี้ในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยแหละครับแม้จะเป็นการพูดคุยธรรมดาถามไถ่กันว่าหลังจากนี้จะเอายังไงต่อด้วยในตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยแหละครับว่าพวกเขาจะเรียนอะไรต่อแต่ในฉากนี้บริจิต้ายังไม่ได้บอกว่าเขาจะไปอเมริกากับรีมัสทำให้สายตาของมาริอุสประกายขึ้นมาในทันทีหรือว่าตอนนี้เขาจะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดสาวที่สวยที่สุดในห้องอย่างบริจิต้าแล้วก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาอย่างวีตัสครับครั้งนี้เหมือนจะเป็นโมเมนต์ที่หายากสำหรับวีตัสเช่นกันเมื่อจู่ๆเขาได้ไปนั่งใกล้ชิดกับสาวเล่สาวเนิร์ดของห้องแต่พอทั้งคู่ได้คุยไปคุยมาครับก็พบว่าทั้งคู่ดันมีบางอย่างที่คลิกกันยิ่งคุยไปก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกใจกันเรียนมาตั้งนานก็เพิ่งจะคลิกกันตอนนี้วีตัสเองก็ไม่คิดว่าความไม่เอาไหนของเขากลับสามารถเข้ากันดีๆกับความเนิร์ดของซาเล่ระหว่างนั้นก็ดันมีรถแท็กซี่บางคันมุ่งมาที่นี่ครับทุกคนต่างตื่นตระหนกไม่คิดว่าจะมีใครมาที่นี่และก็ไม่ได้คิดว่านัดใครเอาไว้ทว่าเมื่อรถแท็กซี่คันนี้จอดคนขับแท็กซี่ได้ลากใครบางคนลงมาจากรถครับพร้อมกับบ่นพึมพำว่าจ่ายมาเพิ่มอีก300ยูโรเพราะเพื่อนนายดันอ้วกในรถของเราแต่แล้วก็ได้พบกับผู้โดยสารคนนั้นแท้จริงแล้วคือซีกิสครับหนึ่งในสมาชิกของห้องที่ไม่ได้เรียกว่าแสบแต่คนนี้คือบ้าเลยครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชูโรงงานปาร์ตี้ให้บ้าขึ้นไปอีกซึ่งงานปาร์ตี้นั้นก็ดำเนินไปอย่างเมามันมีเพียงแต่มาริอุสเท่านั้นแหละครับที่นั่งเอาแต่หวาดระแวงกลัวว่าเพื่อนจะทำลายสถานที่เพราะมันคือสถานที่ที่แม่ของเขากำลังจะขายซึ่งทางด้านริมัสที่เห็นว่ามาริอุสนั้นดูจะกังวลไปหมดก็รีบเข้ามากอดคอบอกว่าผ่อนคลายสนุกกับงานปาร์ตี้หน่อยสิจะได้ยินเสียงชัตเตอร์จากมือถือของใครบางคนกำลังถ่ายรูปติดพวกเขาทั้งสองคนครับในจุดๆนี้รีมัสก็ต้องวีนใส่ในทันทีเนื่องจากว่าตัวเขาไม่อยากไปติดภาพใครๆงานปาร์ตี้นี้อาจจะทำให้ตัวเขาเสียภาพลักษณ์ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารีมัสเป็นคนที่ดังมีหน้ามีตาในสังคมหากว่าภาพของเขาหลุดไปในตอนที่เขากำลังเมาแออยู่นั้นมันก็อาจส่งผลให้เขาต้องเสียภาพลักษณ์ไปเลยมันจึงทำให้งานปาร์ตี้นี้มีกฎอย่างหนึ่งว่าห้ามถ่ายรูปเป็นอันขาดและในตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของงานครับบริจิต้าดีเจสาวของห้องได้ปรากฏตัวมาในชุดแม่ชีสุดแฟนตาซีพร้อมจะขึ้นไปยังแท่นและบรรเลงเพลงสุดเมามันระหว่างที่งานปาร์ตี้ได้ดำเนินไปแบบเต็มกราฟทางด้านมาริอุสก็ยังคงแสดงสีหน้าที่หวาดระแวงอยู่ครับมอนี่ดูจะเป็นคนที่กังวลอยู่ตลอดเวลาเลยแหละครับกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่รับหน้าที่เป็นพ่อครัวในงานปาร์ตี้นี้มาบอกกับมาริอุสว่าตอนนี้ฟืนหมดแล้วเขานั้นต้องการไม้ฟืนไปทำบาร์บีคิวต่อนายช่วยไปหาได้หรือไม่วิตัสที่ได้ยินไกลๆก็อาสาครับว่าจะออกไปหาฟืนเองแต่มาริอุสก็ยังคงย้ำครับว่าแค่หาเศษกิ่งไม้เท่านั้นห้ามตัดไม้เด็ดขาดเพื่อนอย่างวิตัสก็เข้าใจเป็นอย่างดีครับและรีบเดินเข้าไปกับคู่คุยของเขาอย่างซาเล่ในระหว่างที่วิตัสเดินไปคุยไปกับซาเล่ทางคู่ก็ได้พบกับท่อนไม้แกะสลักสุดสยองอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับสยองกว่าครับเพราะมันมาทั้งครอบครัวเลยแหละครับณตอนนั้นก็เหมือนจะเป็นเวลาที่เหมาะเหม่งกับตอนที่คู่รักคู่แสบกำลังเดินมาทางนี้พอดีครับวีตัสและซาเล่ที่ได้เห็นก่อนก็รีบไปแอบและพบว่าทั้งคู่กำลังจะมาพลอดรักกันต่อหน้ารูปปั้นแกะสลักพวกนี้ครับฝ่ายชายบอกออกมาว่าสถานที่แห่งนี้มันดูสยองและแปลกดีนะเราว่าเราควรจะทำที่นี่สักครั้งเพื่อที่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเรามันคงจะเป็นที่ที่น่าจดจำอย่างแน่นอนแต่ไม่ทันไรวีตัสก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนครับ
วีตัสเข้ามาขัดจังหวะในตอนที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มพอดีทำให้ทั้งสองนี้ต้องชนขาดเลยแหละครับตอนนี้พวกนายกำลังออกไปตามหาฟืนใช่ไหมล่ะงั้นก็เอาไอ้รูปปั้นนี้ไปเป็นฟืนซะเลยสิซึ่งณตอนนี้วีตัสก็ห้ามไม่ทันแล้วล่ะครับแถมทั้งสองคนนี้ก็ไม่ฟังใครเลยลากรูปแกะสลักเข้าไปในงานปาร์ตี้ที่กำลังดูเดือดมาริอุสนั้นรีบวิ่งเข้ามาหาและห้ามทันทีแต่ว่ายิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งอยู่ใช่ไหมล่ะครับทางด้านรีมัสที่เห็นว่ามาริอุสกำลังหวาดระแวงและเหมือนกำลังกลัวบางอย่างอยู่นั้นก็ยิ่งชอบใจเลยได้ทำการโชว์พาวเวอร์ของตัวเองด้วยการนำขวานสับใส่ท่อนไม้แกะสลักรัวๆจนเป็นเหตุทำให้รูปแกะสลักส่วนหัวนั้นแยกออกไปแต่ว่าทุกๆคนก็กลับเฮกับการกระทำของรีมัสครับเหมือนตอนนี้อะดรีนาลีนของทุกๆคนกำลังพุ่งพล่านเพียงแต่มาริอุสเที่ยงคงหวาดกลัวกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เลยครับแต่ยังไม่พอเพียงเท่านั้นเมื่อความบ้าคลั่งยิ่งไปกันใหญ่แล้วเหล่าสมาชิกของห้องต่างก็ลากท่อนไม้แกะสลักนั้นเข้ามาอย่างงานปาร์ตี้เหมือนทุกๆคนจะสนุกกับท่อนไม้แกะสลักพวกนั้นดังเช่นบริจิต้าที่จุดไฟเผาซะงั้นครับณตอนนี้เหมือนมาริอุสกำลังเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวในงานปาร์ตี้ที่สุดแสนจะมันและบ้าคลั่งส่วนเพื่อนสนิทอย่างวีตัสก็มียิงไปแล้วทางด้านมาริอุสที่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ตัวเองก็เหมือนจะกลัวบางอย่างอยู่ครับเลยนึกขึ้นได้ว่ามีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งเลยได้เห็นชิ้นส่วนไม้ส่วนหัวที่ริมัสได้ตัดออกมาก่อนจะนำมันไปวางอย่างที่เดิมครับส่วนทางด้านเวตัสที่กำลังคุยกับโซเล่อย่างถูกคอไม่รู้คุยกันท่าไหนครับเวตัสก็โชว์สปิริตแสดงละครกับโซเล่ว่าเขาจะจัดการกับชู้ของโซเล่แบบนี้ไม่ทันไรเวตัสหยิบเลื่อยมือขึ้นมาก่อนที่จะทำการเลื่อยไปยังขนนั้นซึ่งมันก็สร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้กับโซเล่ไม่น้อยเลยครับตัดภาพมาที่เรมัสที่กำลังเต้นสุดมันอยู่ภายในงานจู่ๆก็ได้ยินเสียงชัตเตอร์จากมือถือของใครบางคนอีกครั้งครั้งนี้เรมัสไม่ทนอีกแล้วครับได้ปรี๊ดแตกใส่ผู้คนในงานที่กำลังถือมือถือและบอกว่าฉันจะยึดมือถือเดียวนี้ก็บอกไปแล้วไงว่าห้ามถ่ายเด็ดขาดสิ่งที่เรมัสทำให้ทุกๆคนในงานปาร์ตี้เงียบไปหมดเลยครับบริจิต้าเองก็ไม่อาจทนได้เลยเพราะมันทำให้งานแสดงของเธอต้องกร่อยไปเลยเพราะริมัสมาทำตัวไม่มีเหตุมีผลแบบนี้จนเป็นเหตุทำให้ทั้งคู่นั้นต้องทะเลาะ กันเลยครับทางด้านมาริอุสที่เห็นว่าบริจิต้าเดินออกไปเพียงลำพังก็เลยเดินตามไปเพราะเป็นห่วงบริจิต้าก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เพื่อนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในห้องสาวนาครับเป็นคู่รักชายหญิงอีกคู่หนึ่งณตอนนี้เหมือนจะเป็นเวลาที่ทั้งคู่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแต่แล้วกลับมีใครบางคนเข้ามาแยกขัดจังหวะระหว่างทั้งคู่พร้อมทั้งลากท่อนไม้แกะสลักเข้ามาในนี้เช่นกันก่อนที่ภาพจะตัดไปที่มาริอุสและบริจิต้าอีกทีเธอว่าในตอนนี้มาริอุสเข้ามาถูกจังหวะพอดีครับเพราะมันเป็นตอนที่บริจิต้ากำลังอ่อนไหวกับความรักของริมัสมาริอุสเข้ามาปลอบเธอเป็นอย่างดีก่อนที่จะจบลงด้วยการที่ริมัสพุ่งเข้าไปจูบบริจิต้าครับและภาพก็ตัดมาที่ห้องซาวน่าอีกทีดูเหมือนในตอนนี้อุณหภูมิของห้องจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมเริ่มมีควันลอยฟุ้งออกมาจากภายในจนกระทั่งทั้ง3คนที่อยู่ภายในนั้นไม่อาจทนไหวได้อีกแล้วพวกคนที่อยู่ภายในนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเสียงดังทางด้านมาริอุสและบริจิต้ากำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนั้นก็ต้องหยุดชะงักและรีบไปช่วยพวกเขามาริอุสพยายามถีบประตูหลายครั้งแต่ก็ไม่พังกระทั่งริมัสได้เข้ามาเห็นพอดีริมัสถีบประตูเพียง2ครั้งและสามารถเปิดประตูเข้าไปได้ครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ทันซะแล้วแหละครับทั้ง3คนที่อยู่ภายในห้องซาวน่าไม่อาจทนพิษบาดแผลได้และตายไปทั้ง3คนภายในห้องนั้นเลยครับเหตุการณ์นี้ทำให้งานปาร์ตี้ต้องหยุดชะงักในทันทีกลายเป็นทุกๆคนต้องรวมตัวกันและอยู่ในความสงบรอจนกว่าตำรวจจะมาถึงที่นี่ภายในห้องที่พวกเขานั่งอยู่รวมกันต่างก็มีคำถามมากมายที่พวกเขาสงสัยบางก็เสียใจกับการจากไปของเพื่อนแต่เจ้าบ้าคนหนึ่งของห้องอย่างซีเกสกลับพูดออกมาครับว่าสิ่งที่ทำให้ทั้ง3คนตายไปนั้นมีอยู่2กรณีกรณีแรกเป็นไปได้ว่ามันคืออุบัติเหตุส่วนกรณีที่2คือเจ้าของท่อนไม้แกะสลักกำลังจะมาแก้แค้นที่พวกเราทำกับรูปแกะสลักซึ่งซีเกสมันเป็นพวกบ้าครับมักจะพูดอะไรออกมาแล้วแต่ความคิดของมันแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจคำพูดของมันสักเท่าไหร่ครับกระทั่งได้มีเสียงเคาะประตูจากนอกบ้านและคนที่มาเคาะประตูนั้นคือหญิงสาวคู่รักตัวแสบครับแต่ตอนนี้คู่รักของเธอหายไปไหนแล้วเพื่อนๆจึงลากตัวของเธอเข้ามาอย่างในห้องและที่น่าสยองคือเธอมาพร้อมกับบาดแผลบนใบหน้าเป็นบาดแผลที่ชะกันมากๆเลยทีเดียวก่อนที่ไม่นานเธอจะกรีดร้องอีกครั้งครับเพราะเนื่องจากว่าคู่รักของเธอกำลังวิ่งมาทางนี้พร้อมกับบุคคลปริศนาที่มีอาวุธอยู่ในมือชายคนที่ว่านั้นใส่หน้ากากปกคลุมและชุดรัดกุมเต็มตัวณวินาทีนั้นในตอนที่มาริอุสกำลังเห็นว่าแฟนหนุ่มของสาวคนนั้นกำลังวิ่งมาทางนี้มาริอุสพยายามที่จะไปเปิดประตูแต่กลับถูกห้ามไว้ด้วยไลมาครับเพื่อนในห้องอีกคนชายคนนี้เป็นคนที่หวาดระแวงยิ่งกว่ามาริอุสอีกพยายามห้ามว่าถ้าหากเปิดไปฆาตกรต้องเข้ามาได้แน่ๆยิ่งมาริอุสพยายามชายคนนี้ก็ยิ่งห้ามท
ายที่สุดแล้วคู่รักของหญิงคนนั้นก็ถูกจิ้มต่อหน้าต่อตาพวกเขาทั้งหมดเลยครับเหตุการณ์ยิ่งเริ่มบานปลายและบ้าคลั่งมากขึ้นแล้วเพื่อนๆแทบไม่มีสติต่างกรีดร้องออกมาแต่เพียงแค่ไม่นานครับฆาตกรก็สามารถหาทางเข้าได้เพียงแป๊บเดียวก่อนจะเข้ามาจัดการจนน้ำแดงพลานเต็มพื้นเลยครับเพื่อนๆแต่ละคนในห้องถูกจัดการไปอย่างน่าสยดสยองเลยทีเดียวและเหตุการณ์นี้ก็มีบางคนที่สามารถหัวเราะออกมาได้ครับลองเดาสิครับว่าใครเพราะมันคือซีกิสครับมอนี่ไม่เรียกว่าบ้าแล้วล่ะครับคนประเภทนี้เรียกว่าเสียสติไปแล้วแหละครับสถานการณ์ที่เลวร้ายมากขนาดนี้มันยังหัวรอกมาได้แต่ว่าซิกิสเป็นเพียงคนเดียวที่มีกุญแจรถยนต์อยู่กลุ่มที่นำโดยริมัสและมาริอุสในตอนนี้ได้รวมตัวกันและวิ่งไปยังรถก่อนที่พวกเขาจะสามารถวิ่งไปที่รถและเข้าไปอัดกันภายในรถทว่าปัญหาคือรถไม่สามารถเคลื่อนออกไปได้สักทีเนื่องจากว่าริมัสนั้นไม่สามารถขับเกียร์กระปุกได้ทำให้ทุกคนต่างเสียสติเข้าไปใหญ่เลยครับและรถของพวกเขาก็ร้องเสียงดังเตือนออกมาเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยทีเดียวแต่มันก็เพียงไม่นานเลยครับเมื่อฆาตกรสามารถบุกเข้ามาประชิดตัวรถของพวกเขาได้ก่อนจะจัดการคนที่อยู่ข้างๆของริมัสจนน้ำแดงสาดกระจายอีกครั้งเลยครับณตอนนั้นทุกคนแยกย้ายออกไปจากรถในทันทีแต่มีมาริอุสนี่แหละครับที่ไม่สามารถหนีออกไปจากรถได้ทันส่วนฆาตกรก็อยู่ตรงหน้าของมาริอุสเรียบร้อยแล้วหากแต่ว่าในตอนที่เพื่อนๆกำลังหนีไปนั้นหญิงสาวที่เป็นคู่รักตัวแสบกลับได้หยิบเศษแก้วมาขู่ฆาตกรครับก่อนจะบอกกับมาริอุสว่าวิ่งหนีไปซะแต่ที่สุดแล้วก็ทำให้มาริอุสสามารถหนีออกไปได้ครับแต่ว่าแทนที่ที่เธอจะรีบวิ่งหนีไปเธอกลับพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้เพราะด้วยความโกรธแค้นที่มันได้ทำกับคู่รักของเธอมาริอุสที่วิ่งเข้าไปอย่างในป่าครับได้พบเข้ากับวิตัสอีกครั้งวิตัสนั้นตั้งใจที่จะรออยู่ตรงนี้เพื่อรอเซเล่กลับมาหากแต่ว่ามาริอุสก็พยายามลากวิตัสออกไปว่าตอนนี้เราควรหนีแล้วเพราะมันคือโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะหนีออกไปหากแต่ว่าวีตัสก็ยังคงยืนกรานที่จะรอเซเล่จนมาริอุสเลิกที่จะพูดออกมาว่าฉันเห็นว่าเซเล่ถูกจัดการไปแล้วฉันขอโทษด้วยนะเพื่อนเซเล่ตายไปแล้วซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามาริอุสพูดความจริงหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆคือเขาต้องการให้เพื่อนรักและเขาวิ่งหนีออกไปในทันทีด้วยการพูดให้วีตัสตัดใจที่จะช่วยเซเล่ซึ่งนั้นก็ทำให้วีตัสต้องเสียใจเป็นอย่างมากและยอมวิ่งหนีไปกับมาริอุสครับแต่พวกเขาก็วิ่งออกมาได้สักพักเท่านั้นแหละครับเหมือนว่าวีตัสจะเริ่มเครียดแค้นฆาตกรคนนั้นตัวเขาตั้งใจที่จะกลับไปเพื่อเช็คดูให้ดีว่าเซาเล่ตายจริงๆหรือเปล่าและเขาจะล้างแค้นให้กับเซาเล่แต่ทันใดนั้นกลับได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนออกมาว่าคุณฆาตกรคุณอยู่ไหนเสียงก็ไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะครับคำพูดแบบนี้เป็นของใครมันคือคำพูดของซิกิสที่พยายามเรียกตัวของฆาตกรออกมาทันใดนั้นก็มีริมัสพุ่งเข้ามาห้ามซิกิสขอให้ซิกิสหุบปากไปซะไม่รู้ว่าซิกิสโดนตัวไหนมาทำไมถึงได้ดีดขนาดนี้ครับมาริอุสบอกเพื่อนๆว่าให้รีบหนีออกไปหากแต่ว่าก็มีเสียงจากซิกิสพูดออกมาอีกครั้งครับใครทำอะไรรูปแกะสลักพวกนั้นจะต้องตายผลกรรมและการทวงคืนวีตัสในตอนนี้ก็จำได้ทันทีเลยครับว่าเซาเล่ไม่ได้ทำอะไรรูปแกะสลักพวกนั้นทำให้วีตัสมั่นใจว่าเซาเล่ยังไม่ตายซึ่งมาริอุสก็ต้องแอบหวั่นๆเลยครับเพราะเขาดันโกหกเพื่อนไปแล้วทางด้านริมัสก็ยังตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนครับเราจะเห็นว่าริมัสนั้นดูจะอีโก้สูงๆแต่เขาช่วยทุกคนเลยครับแม้กระทั่งซีกิสเองที่ดูบ้าๆเป็นผมที่เห็นซีกิสในตอนนี้คงจะปล่อยมันไปบ้าที่ไหนก็ไปแต่ริมัสกลับใช้เชือกคล้องตัวของซีกิสเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ซีกิสไปไหนไกลครับและจุดนี้ซีกิสริมัสและวีตัสได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนที่เหลือรอดมีเพียงแต่มาริอุสเพียงคนเดียวที่เลือกจะหนีออกไปเพียงลำพังครับมาริอุสที่วิ่งหนีออกไปเพียงลำพังสักพักกลับได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวบางคนสิ่งนั้นได้ทำให้มาริอุสต้องกลัวหัวหดและวิ่งหนีกลับไปหาเพื่อนอีกครั้งครับทั้ง4คนเลยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและมุ่งหน้าเข้าไปยังบ้านหลังนั้นอีกครั้งครับในจุดนี้เป็นตอนที่พวกเขาได้โอกาสใช้มือถือเรมัสเป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจส่วนมาริอุสจะส่งข้อความไปหาเพื่อนๆทุกคนว่ายังมีใครที่เหลือรอดอยู่หรือเปล่าให้มารวมตัวกันในบ้านแต่ผลปรากฏว่าข้อความที่เด้งขึ้นมานั้นกลับเด้งขึ้นมาต่อหน้าของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสมือนกับสถานที่แห่งนี้ถูกจัดฉากไว้แล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องถูกเก็บมารวมกันและมันก็เด้งข้อความพร้อมๆกันใช่แล้วครับพวกเขาถูกฆาตกรหลอกให้เข้ามาข้างในและมันก็มุ่งหน้ามาทางนี้พร้อมกับซิลแต่ละคนที่รู้ตัวก็ต่างไปซ่อนตัวที่มุมห้องส่วนริมัสจะทำท่าเหมือนคนตายซึ่งเมื่อถึงในตอนที่ฆาตกรเข้าใกล้ตัวเขาริมัสก็พุ่งจู่โจมเข้าใส่ตัวฆาตกรทำให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างทั้งสองคนโดยทางด้านมาริอุสซ่อนอยู่ในตู้ตรงหน้าครับเพียงไม่นานวีตัสก็พุ่งเข้ามาช่วยริมัสโดยที่มาริอุสก็มองดูทั้งสองคนต่อสู้อย่างใจเย็นแต่ว่าการต่อสู้ข้างนอกนั้นเป็นไปอย่างบ้าคลั่งครับจนมันก็มาถึงจุดจบของริมัสริมัสโดนจัดการในแบบเดียวกันกับที่เขาทำกับรูปแกะสลักคือส่วนหัวของเขามันถูกแยกไปครับ
ในขณะที่มาริอุสนั้นมองดูวีตัสถูกจากไปอย่างใจเย็นแม้ในตอนนั้นวีตัสเพื่อนของเขาก็ถูกจิ้มไปต่อหน้าต่อตาของเขาเช่นกันเจ้าหมอนี่ก็นั่งมองดูอย่างใจเย็นแต่แล้วบริจิต้าก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่งทางด้านฆาตกรที่มองเห็นบริจิต้าก็พยายามจะเดินมุ่งเข้าหาเธอเป็นตอนนี้นี่แหละครับที่มาริอุสไม่อาจทนได้เลยออกไปขวางฆาตกรตรงหน้าณตอนนั้นทางด้านฆาตกรที่มองเห็นมาริอุสกลับยืนนิ่งและมองมาริอุสเพียงอย่างเดียวโดยที่ฆาตกรไม่ได้เลือกทำอะไรเลยครับในช่วงเวลาที่กำลังยืนนิ่งนั้นซิกิสได้ใช้มีดจิ้มไปที่ขาของฆาตกรวีตัสมาริอุสและบริจิต้าได้ใช้โอกาสนี้ในการวิ่งหนีออกไปซึ่งณตอนนั้นวีตัสก็ไม่อาจทนได้อีกแล้วครับได้ทำการโมโหใส่มาริอุสว่าทำไมนายไม่ยอมออกมาช่วยเอาแต่นั่งดูมันทำกับริมัสต่อหน้าต่อตาของแกไม่คิดที่จะช่วยอะไรบ้างเลยจนทั้ง3คนก็วิ่งไปยังทะเลสาบครับที่แห่งนั้นมีเรือถูกจอดไว้อยู่วีตัสนั้นตั้งใจที่จะรอซีคิสมาถึงหากแต่ว่ามาริอุสก็กดดันวีตัสกับให้รีบขึ้นเรือสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทิ้งซีคิสเอาไว้แต่ที่สุดแล้วในตอนนี้ซีคิสก็ถูกจัดการยังไม่พอเพียงเท่านั้นฆาตกรได้แบกร่างของซีคิสขึ้นมาและเดินมุ่งตรงไปยังห้องน้ำครับก่อนจะทำการทิ้งร่างของซีคิสลงไปในบ่อแกงส้มครับทุกคนคงเข้าใจใช่ไหมล่ะครับแกงส้มคืออะไรงั้นก็ดูจากสีเอาละกันภาพได้ตัดกลับมาที่ทั้ง3คนที่อยู่บนเรือระหว่างที่ทุกคนกำลังขวัญผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจู่ๆมาริอุสก็พูดออกมาว่าขอสลับที่กับนายได้ไหมเพียงเพราะว่าเขาต้องการไปนั่งใกล้ๆกับบริจิต้าและขอให้วีตัสไปพายเรือต่อวีตัสที่ได้เห็นทุกอย่างและเข้าใจทุกอย่างเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนสนิทของเขาคนนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนตายอย่างที่เขาคิดเอาไว้ครับหมอนี่มันเห็นแก่ตัวมากๆขนาดหน้าซิลหน้าควานแบบนี้ยังห่วงจะมานั่งใกล้บริจิต้าวีตัสนั้นไม่อาจอยู่นิ่งเฉยแถมตัวเขาก็ยังมั่นใจว่าซาเล่ยังไม่ตายเขาเลยต้องการพายเรือกลับไปแต่ว่ามาริอุสก็ไม่ยอมครับนายจะบ้าหรือไงจะกลับไปตายหรือไงถ้านายจะกลับไปนายก็ว่ายน้ำไปวีตัสที่ได้ยินคำนั้นก็โดดน้ำลงไปทันทีครับเขานั้นรู้สึกเจ็บใจมากกับเพื่อนที่เขาเรียกว่าเพื่อนสนิทมาตลอดไม่คิดว่ามาริอุสจะเป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้ก่อนจะทิ้งท้ายให้กับบริจิตาว่าริมัสยังดีกว่าหมอนี่ถ้ายังไงให้เขาเล่าเรื่องของริมัสให้ละกันและวีตัสก็ว่ายน้ำกลับไปครับและตัวเขาก็ได้พบกับเสาเลทที่ยังมีชีวิตรอดอยู่จริงๆครับส่วนทางด้านมาริอุสและบริจิต้าที่อยู่บนเรือมาริอุสได้ถามกับบริจิต้าว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราฉันคิดว่าระหว่างเราเหมือนจะมีบางอย่างสำหรับฉันแล้วฉันอยากจะอยู่กับเธอจากคำพูดนี้ผมรู้สึกได้ถึงความคริ้งของมาริอุสเลยครับถึงขนาดทำให้บริจิต้าต้องงงและนิ่งไปเลยคำพูดนี้เหมือนจะหมายความว่ามาริอุสกำลังจะทิ้งทุกคนไว้ข้างหลังและหนีออกไปเพียงลำพังกับบริจิต้าทำให้บริจิต้าเริ่มมีความเคลือบแคลงใจกับมาริอุสครับเริ่มรู้สึกว่าหมอนี่เห็นแก่ตัวอย่างที่วีตัสว่าจริงๆแถมสถานการณ์แบบนี้ยังมีหน้ามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพวกเขาทั้งสองคนโดยที่บริจิต้าเองก็ไม่ได้ตกลงปลงใจอยากจะคบอะไรเลยในจุดนี้แหละครับที่ทำให้บริจิต้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและเผยความจริงที่อยู่ในใจของเธอออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วเธอก็ไม่ได้ชอบอะไรมาริอุสเลยพร้อมกับทิ้งคำพูดสุดทำร้ายจิตใจของมาริอุสครับบอกว่านายมันเป็นพวกน่าเบื่อทำไมกันทำไมฆาตกรไม่ทำอะไรนายก็เพราะนายมันน่าเบื่อไงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขนาดพวกเนิร์ดอย่างโปรแกรมเมอร์หรือเกมเมอร์พวกเขายังมีอะไรดูเป็นชิ้นเป็นอันแต่ดูนายสิมันน่าเบื่อแถมไม่ได้มีอะไรให้ดึงดูดเลยที่ฉันจูบนายไปก็เป็นเพราะว่าจูบของฉันอาจทำให้นายสามารถคุยโม้กับครอบครัวในอนาคตได้ว่านายสามารถจูบคนที่สวยที่สุดในห้องได้หรืออาจจะกระตุ้นให้นายสามารถเป็นผู้เป็นคนได้แต่ดูนี่สิมันไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิดนายยังคงเป็นคนน่าเบื่อเหมือนเดิมถึงตอนนี้ฉันขอให้นายพายเรือกลับไปหากแต่ว่ามาริอุสกลับโมโหขึ้นมาครับเพราะเธอดันพูดไม่เข้าหูซะงั้นมาริอุสพูดออกมาด้วยความโมโหว่าเธอรีบลงไปจากเรือเลยนะยายผู้หญิงจุดๆๆหากแต่ว่าผู้หญิงอย่างบริจิต้ากลับแมนกว่ามาริอุสเองครับบริจิต้าตัดสินใจโดดลงไปจากเรือและเธอก็ได้ทำการว่ายน้ำกลับไปหาเพื่อนๆครับระหว่างที่มาริอุสโมโหกับตัวเองและรู้สึกผิดหวังที่ตัวเองทำอะไรก็ผิดไปหมดจู่ๆก็มีสายจากพ่อโทรเข้ามาครับบอกว่าตอนนี้ริมัสกำลังดังใหญ่แล้วมีทีมบาสใหญ่หลายๆทีมกำลังเสนอซื้อตัวของริมัสไปเข้าทีมตอนนี้พ่อกับแม่เปิดแชมเปญฉลองให้กับริมัสแล้วคำพูดของคุณพ่อที่โทรเข้ามานั้นยิ่งทำให้มาริอุสต้องหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ครับวินาทีนั้นทำให้มาริอุสตัดสินใจพายเรือกลับไปครับก่อนจะโวยวายใส่ฆาตกรทำไมนายถึงไม่ทำอะไรฉันเพราะฉันน่าเบื่อใช่ไหมล่ะจนกระทั่งมาริอุสจึงคิดได้ครับฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมนายไม่ทำร้ายฉันทันใดนั้นมาริอุสก็ได้ทำลายรูปแกะสลักเพียงเท่านั้นฆาตกรก็โผล่มาจากด้านหลังก่อนจะซัดเข้าไปจนมาริอุสสลบลงไปภา
าพได้ตัดไปที่ตอนที่มาริอุสตื่นขึ้นมาอีกทีครับและพบว่าเขาถูกพันธนาการอยู่บนเก้าอี้ที่แห่งนี้มันคือบ้านหลังใหม่ของตัวฆาตกรรอบๆตัวฆาตกรนั้นมีรูปแกะสลักเต็มไปหมดและยังไม่พอครับยังมีซากของร่างอันไร้วิญญาณที่ตอนนี้ได้กลายเป็นปลาทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนร่างนั้นมีไม้กางเขนเรืองแสงและคงไม่ต้องเดาเลยครับว่าเป็นใครบริจิตาถูกจัดการแบบเดียวกันกับที่เธอทำกับรูปแกะสลักแต่ทางด้านตัวของฆาตกรในตอนนี้กลับไม่ได้ตัดสินใจที่จะฆ่ามาริอุสครับแต่ว่ามันกลับต้องการให้มาริอุสอยู่ร่วมกันกับครอบครัวของเขาบางทีรูปแกะสลักลูกสาวของเขาอาจจะต้องการตัวของมาริอุสเป็นเพื่อนนายเป็นเพื่อนกับลูกของฉันได้นะก่อนที่ฆาตกรจะบังคับให้มาริอุสร้องเพลงซึ่งมาริอุสก็ร้องเพลงออกไปครับเพราะเขากลัวตายทันใดนั้นก็มีเสียงเพลงดังออกมาจากข้างนอกบ้านเราจะได้ยินวีตัสตะโกนออกมาว่าขอเชิญอัลกิสมาติโยนัสมาเต้นครั้งสุดท้ายซึ่งแน่นอนครับมันคือเสียงเพลงล่อฆาตกรออกไปและเป็นความช่วยเหลือของเพื่อนรักอย่างวีตัสและเมื่อฆาตกรได้เดินออกไปนั้นเซาเล่ก็แอบเข้ามาและแก้มัดให้กับมาริอุสเมื่อมาริอุสหลุดออกจากพันธนาการก็นั่งจ้องมองร่างของบริจิต้าที่กลายเป็นปลาทอดไปแล้วก่อนที่เขาจะบอกกับเซาเล่ว่าออกไปก่อนเซาเล่ก็งุนงิดสิครับอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตมาช่วยแท้ๆจนเมื่อเซาเล่วิ่งหนีออกไปนอกบ้านกลับพบว่าในตอนนี้วีตัสกำลังจะถูกทำร้ายฆาตกรกำลังใช้เลื่อยมือเพื่อที่จะจบชีวิตของวีตัสทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของมาริอุสตะโกนออกมาช่วยด้วยช่วยลูกด้วยจริงๆแล้วมาริอุสได้วางเพลิงบ้านเอาไว้ครับตัวของฆาตกรมันคือฆาตกรเสียสติครับเหตุการณ์สุดฝังใจของฆาตกรคือครอบครัวของเขาถูกพรากไปโดยไฟไหม้มาริอุสปิ้งไอเดียในรูปแบบเดียวกันและมันก็สามารถเรียกฆาตกรเข้าไปในเพลิงได้จริงๆแล้วครับและก็เป็นอันจบชีวิตลงของตัวฆาตกรอัลกิสเมื่อเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลงและตำรวจก็ยังไม่มาครับณตอนนั้นทั้ง3คนก็ไปนั่งที่ริมผาเพื่อผ่อนคลายหากแต่ว่าเพื่อนสนิทอย่างวีตัสในตอนนี้เหมือนบาดแผลของเขาอาการจะหนักมากเลยครับมาริอุสนั้นขอโทษเพื่อนที่เขาได้ทำผิดไปแต่วีตัสก็เข้าใจและไม่ถือโทษโกรธอะไรครับซึ่งระหว่างคุยไปคุยมาอยู่นั้นมาริอุสและเซาเล็กก็ไม่ได้คิดเลยว่าที่แห่งนี้จะเป็นวาระสุดท้ายของวีตัสเมื่อจู่ๆวีตัสหยุดพูดและนิ่งไปเลยครับมันแปลว่าวีตัสได้จากไปแล้วณตอนนั้นเซาเล่เสียใจเป็นอย่างมากและโมโหกับมาริอุสที่เป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้ดูสิเพื่อนนายอุตส่าห์ช่วยขนาดนี้แต่ฉันได้รู้จักวีตัสมาว่านายบอกกับวีตัสว่าฉันตายไปแล้วนายนี่มันเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆยิ่งพูดไปก็ยิ่งทำให้มาริอุสต้องหงุดหงิดครับเลยทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันจนถึงขั้นที่ว่ามาริอุสได้เผลอผลักเซาเล่และในจุดๆนั้นก็เป็นหน้าผาพอดีครับทำให้ร่างของเซาเล่ตกลงไปจากหน้าผาจนทำให้เธอต้องตุยเลยทีเดียวและช่วงเวลาพอดีนั้นตำรวจก็ได้มาถึงพอดีครับผลสรุปก็คือมาริอุสเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาอย่างโรงพยาบาลครับมาริอุสอยู่ท่ามกลางครอบครัวพ่อและแม่ที่นั่งอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่แล้วซีกิสก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเข้าไปโอบกอดตัวของมาริอุสฉันดีใจมากที่นายไม่เป็นอะไรและฉันก็จำอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ฉันจำได้ในตอนสุดท้ายว่าเห็นนายเข้าไปต่อสู้กับฆาตกรพร้อมกับข้างนอกห้องนั้นก็มีนักข่าวเต็มไปหมดรอสัมภาษณ์มาริอุสจนกระทั่งเหล่านักข่าวก็ท้าโถมเข้ามากลายเป็นว่าเขาสามารถรอดออกมาในฐานะฮีโร่และในที่สุดในตอนนี้มาริอุสก็ได้เป็นหนุ่มฮอตอย่างที่เขาต้องการแล้วล่ะครับแล้วก็จบไปกันแล้วครับสำหรับหนังเรื่อง Pensive ปี2022บอกเลยว่าจบกันไปอย่างปวดแสบปวดร้อนผมเองทำตัวไม่ถูกเลยครับว่ามันจบอย่างนี้ได้ยังไงคนเขียนบทก็ช่างคิดจริงๆซึ่งผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไป 9.5 เต็ม 10เลยละกันครับส่วนเพื่อนๆให้กี่คะแนนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับต้องขอบคุณสำหรับทุกไลค์และทุกคอมเมนต์เพราะมันจะทำให้คลิปของพวกเราแสดงผลให้กับคนอื่นๆได้มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับคลิปต่อไปเวสเทอร์ซิโอสวัสดีครับ